นี่มันอะไรกันครับเนี่ยRobux Shop TH Rate 5.5 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าฟาร์มสแตทไม่เต็มสักทีเฮ้ยมีเกมพาร์ทคูณ2นี่ว่ะเติมRobuxดีกว่ามารู้ช็อปเลท 5.5 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแบบUbisoft Time นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอัปเดตครับเมื่อประมาณวันที่25เมื่อตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มนะครับมีการอัปเดตขึ้นมาอันนี้พี่ก็เลยจะมาลงให้แต่เช้านะครับก็คือมีบอสเข้ามา1ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็มีไอเทมใหม่เข้ามา1ชิ้นนะครับก็คือ Water น่าจะเป็นน้ำนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะพยายามหานะครับว่าจะหาได้ไหมถ้าน้องดูคลิปแล้วไม่เห็นน้ำที่พี่ถือนะครับแปลว่าพี่หาไม่ได้แล้วพี่ก็หารูปไม่ได้ด้วยแต่ถ้าในคลิปเนี้ยตัดไปชักช่วงนึงแล้วพี่หาได้ขึ้นมาก็แปลว่าพี่ได้ครับก็คือจะมีวอเตอร์ใหม่นะครับก็คือเป็นดีโอเนี่ยแหละแต่เป็นร่างแวมไพร์นะครับจะเกิดทุกๆ20นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกก่อนว่ามันมีอะไรดรอปมั่งนั่นเองนะครับก็มีอาจาแมทนะครับคาเมร่าครับไอกระดูกจีซัตแล้วก็วอเตอร์ครับน้ำแล้วก็หน้ากากแวมไพร์แมทแล้วก็มันนี่ครับประมาณนี้ซึ่งของแม่งโคตรโลนั่นแหละก็คือบอสจะอยู่ตรงนี้นะเกิดทุกๆ20นาทีนะตรงนี้นะตรงนี้นะมันไม่ใช่ดีโอที่มีเดอะเวิลด์นะครับอันนี้เป็นดีโอที่เป็นเวอร์ชั่นสู้กับโจนาธานมั้งก็คือภาคแรกนะครับไปเดี๋ยวเราพาไปสู้กันดีกว่าว่ามันโหดขนาดไหนนี่หน้าตาก็จะว่าใช้ได้อยู่นะครับก็ต่อยเลย2หมัดก็ตายแล้วครับก็เป็นดีโออ่ะซึ่งของเนี่ยพี่ยังไม่รู้เรื่องโอกาสดรอปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่รู้เลยครับคือของแม่งไม่เคยออกเลยตีไป 2-3 ตัวแล้วแม่งออกแต่เงินนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะตัดมาในช่วงที่พี่หาได้นะครับถ้าไม่มีก็แปลว่าก็คือไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็พูดอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องนี้นะครับก็คือธงเนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเฮ้ยมันทำอะไรได้พี่เดี๋ยวเราต้องบอกนะว่าธงอันเนี้ยไว้ทำกับเจ้าเดอะเวิลด์ธรรมดานะครับทำเพื่อให้ได้เดอะเวิลด์HV ไอเดอะเวิลด์ขี่ม้านั่นแหละตัวนั้นนะเนาะไอธงเนี่ยก็คือออกทุกๆ1ชั่วโมงนะครับโอกาสเราก็คือ1ทับ7นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ1ทับ7นี่ถือว่ายากอยู่นะครับ1ชั่วโมงเนาะโอเคก็คงไม่มีปัญหาเรื่องเอ้ยธงหาทำอะไรได้และเดอะเวิลด์ HV ทำยังไงเนาะเคลียร์นะครับก็ประมาณนี้คลิปสั้นๆไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรมากด้วยก็ไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตบอสตัวนี้มาเพื่ออะไรนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษในนาทีนี้ด้วยนะครับบายครับผมอ่ะพี่ก็เลยคิดคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมานะครับก็คือแม่งอยากรู้ว่าน้ำมันจะออกตอนไหนนะครับเราก็จะตีสัก 5-6 ตัวนะครับอันนี้ก็ตัวที่2ของเรานะครับเมื่อกี้ตัวแรกเห็นแล้วเนาะว่าไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้อีกตัวหนึ่งก็คืออีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับที่รหัสไก่พี่ออนอยู่เดี๋ยวพี่จะเอาแบบรหัสไก่มาออนแบบเยอะๆเลยมาดูซิว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยน้ำออกแล้วโอ้โหตัวที่2ก็ออกเลยนะครับผมพอน้ำออกปุ๊บเราจะได้บอกความสามารถของมันครับผมเจ๋งโอเคเฮ้ยอันที่2ออกเลยก็อะไรคอนเทนต์ใหม่ไว้ไม่ได้ทำเลยแป๊บเดียวจะจบอีกแหละบ่นแล้วเนี่ยก็คือเป็นน้ำอย่างนี้นะครับน้ำนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ากินแล้วมันจะเพิ่มเลือดเรา100นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเขียนว่าเพิ่มเลือด100ยังไม่รู้ว่าเพิ่มจาก500เป็น600หรือว่าเพิ่มจาก300เป็น500อย่างนี้นะเดี๋ยวพี่จะลองใช้ดูนะครับอ่ะกดเลยจึ๊บนิ่งกินไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเขาบอกเพิ่มเลือด101ไหนอ่ะไหนอะรีตัวมันจะเฟลปะวะเราลองรีตัวนะพี่ไม่รู้นะว่ามันจะเฟลไหมถ้าเฟลก็ช่างหัวมันก็แปลว่าเรารู้แล้วครับว่าน้ำทำหาอะไรไม่ได้นะครับผมปุ๊บ600ว้าวกินเข้าไปแล้วครับผมสงสัยน่าจะกินแล้วเอาอร่อยอย่างเดียวนะพี่ดูจากทรงสรุปคือไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรอกินน้ำกินเฉยๆเลือดเมื่อกี้300ไม่ขึ้นด้วยคือไม่เพิ่มเลยสรุปคือมันไม่เพิ่มเลยนะครับก็สงสัยเขาน่าจะบั๊กอยู่มั้ง
เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเป็นการเพิ่มเลือดแบบไหนพี่ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับถ้ามันเป็นการแบบกินแล้วเพิ่มเลือดก็คือเพิ่มแบบตรงนี้เป็น600หรือไม่อีกอย่างนึงก็คือกินเวลาเลือดเราลดนะครับสมมติเลือดเราแบบเหลือ400กินปุ๊บก็จะกลายเต็มเป็น500อย่างนี้เนาะอันนี้พี่ไม่รู้นะครับว่าแบบไหนนะครับถ้าน้องรู้หรือว่าตอนที่พี่น้องดูมันอัพแล้วนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ตอนนี้เป็นอย่างที่น้องเห็นก็คือ5เป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะจะได้ไม่ต้องมีคนด่านะครับข้อมูลตรงเป๊ะเห็นเท่าที่ต้องการนะครับช่วงนี้ทำคลิปแล้วโดนด่าโดนแบบพี่หาข้อมูลไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับพี่ขอโทษด้วยนะครับกูพลาดได้แค่นั้นแหละแค่นี้ก็ไม่มีอะไรละบายครับผม